สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ขอเสนอรูปหล่อท่านท้าวเวสสุวรรณจัดสร้างโดยท่านเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์ในปีพ.ศ. 2493เป็นเนื้อทองผสมครับพิมพ์นี้เรียกว่าพิมพ์ฐานบัวเม็ดจะเป็นรองพิมพ์ฐานผ้าทิพย์ฐานผ้าทิพย์ราคาเล่นหากันเป็นหลักล้านนะครับส่วนพิมพ์นี้ก็หลักแสนครับไม่น่าเชื่อครับองค์เล็กนิดเดียวไม่ใหญ่โตมากเป็นการหล่อพิมพ์เบ้าประกบครับการสังเกตต้องดูเนื้อหาความเก่าให้ถึงยุคถึงสมัยครับของปลอมของเก๊ที่ทำเป็นการถอดพิมพ์จะตื้นไม่ลึกคมครับแต่ก็อย่างที่พูดกันอย่างที่ทราบกันนะครับพระกลิ่งหรือพระโลหะที่ออกวัดสุทัศน์จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับถึงไม่สวยแต่ก็มีเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติการทำรุ่นเก่าครับเพราะเป็นการหล่อแบบโบราณจุดสังเกตที่สำคัญคือที่ใต้ฐานต้องมีการแต่งตะไบตะไบต้องเป็นรอยหยาบครับเส้นหยาบดูเนื้อหาใช้ความละเอียดค่อยวิเคราะห์นะครับความมีมิติความเป็นไปได้ของการหล่อโบราณครับของเก๊ก็ทำเยอะครับเพราะว่าคนนิยมมีราคาครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้เจอสิ่งดีๆครับขอบคุณนะครับสวัสดีทุกท่านครับ